ค่ะสวัสดีท่านค่ะล่าสุดกระแสเรื่องดูดวงแบบมาแรงมากเราคนนี้เป็นสายมูยังไงคะติดตามข่าวดูข่าวก็ได้ดูบ้างเห็นแล้วเหมือนกันค่ะก็ทำให้เราเหมือนกับมันก็มีหลายมุมมองอะนะคะเราก็ต้องระวังแล้วก็พยายามแบบสกรีนดีๆล่ะค่ะก่อนที่เราจะเลือกดูดวงอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่เคยเลยอ่ะแต่จริงๆเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะก็ได้ถ้าเกิดว่ามันแปลกมากๆอะไรเงี้ยแต่เดียก็แค่ส่วนใหญ่นะที่ดูดวงมาก็จะแค่บอกว่าให้ไปทำบุญนะจ๊ะแบบไปทำไปไหว้ตรงนี้ตรงนี้นะเพราะว่าดูเป็นพระของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแต่เรื่องที่ดีๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ลำบากใจที่จะทำอะค่ะก็ประมาณอย่างนั้นนะไม่เคยเจออะไรที่แปลกๆอย่างเจน่าเป็นคนที่ค่ะไม่ถี่เลยค่ะจริงๆอ่ะปีละครั้งได้มั้งคะแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกับหมอวังอะค่ะพี่วังนะคะอันนั้นก็จะรู้จักกันอยู่แล้วทั้งวงการนะคะก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วมันคลิกอะแล้วแกก็แบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แนะนำแต่เรื่องที่ดีๆไม่มีอะไรที่แบบอุ๊ยให้เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีแนะนำใช่แล้วตัวเดียเองอะเดียก็เป็นไม่มีเดียเป็นคนเหมือนกับว่าไม่ได้แบบชอบดูดวงมากขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ยังชีวิตเรายังโอเคนะยังราบรื่นไปเรื่อยๆเราก็เชื่อในผลของการกระทำของตัวเราเองด้วยอะค่ะว่าถ้าเราทำดีเราก็คงแบบได้สิ่งที่ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ดูดวงก็ดูไว้แบบเป็นกำลังใจถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอุ้ยก็ดีฉันก็ขอรับไว้แต่ถ้าไม่ดีเราก็ขอแบบขอคิดดูก่อนอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยที่เราดูไพ่14เราเคยดูด้วยแบบวันเกิดคุณว่าเหมือนเคยมีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นน่ะมีเหมือนกันเคยไหมที่มีคนแบบขอวันเดือนปีเกิดอะไรแบบเนี้ยของเราแล้วไปแบบไปทำพิธีต่างๆอะไรไม่มีนะไม่มีโอ้ยเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วเริ่มมีนะมีนะขอบ้างหรือเปล่าก็ไปเช็คอีกแล้วแต่ก็แบบไม่มีอะไรที่แบบดูน่ากลัวอย่างนั้นนะคะพฤติกรรมของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจนคนรอบข้างรู้สึกได้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่านั่นก็แหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะก็คือไหว้พระไปวัดทำบุญอยู่แล้วเราก็จะมีแบบพระอาจารย์ที่เรานับถือที่อุดรอยู่แล้วนะคะท่านก็จะเหมือนกับอาจจะแบบให้แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวัตถุมงคลมาเก็บเอาไว้แบบการคนทำของใส่นะอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรเนี่ยก็แค่รับมาแล้วเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองพกไปทุกที่ตลอดเวลาเลยไหมคะไม่ได้พกเก็บไว้ที่บ้านแต่ก็รู้สึกว่าแบบมีไว้แล้วอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราอยู่ในวงการบางทีเราก็ไม่รู้อะว่าแบบเรามีความหวังไม่ดีไหมหรือบางทีแบบของวงของกินอย่างเงี้ยเอาจริงแอบน่ากลัวเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังไว้ทุกรูปแบบทำไมอยู่ๆท่านถึงให้ของมาเพื่อการเรื่องเพราะว่าเห็นว่าอยู่ในวงการนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ท่านก็เหมือนกับเหมือนอยู่ในสายนี้แล้วเห็นเคยมีคนที่เจอหมาแล้วให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านไม่เคยทักเราไม่เคยทักเหมือนกับลมแบบเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วอ่ะท่านก็จะมองแล้วมันเห็นอยู่แล้วมั้งแต่ก็ไม่รู้นานเนี้ยแต่คงจะเห็นว่าเราแบบราบรื่นนะเราไม่ได้มีสิ่งที่ไม่ดีแบบเข้ามาครอบงำเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรามีพระมีครูอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยน่าจะห่างไกลกับเรื่องสิ่งที่เป็นแบบสีดำแบบนี้ค่ะตอนที่ท่านให้ของมาท่านบอกไหมคะว่าโอเคสิ่งของนี้ที่ท่านให้มาบอกก็แบบเป็นตะกรุดอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมีการปลุกเสกเอาไว้อะไรเงี้ยพกเอาไว้นะเผื่อว่าถ้ามีใครมาทำอะไรใส่อะไรเงี้ยจะได้แบบไม่เข้ามาโดนเราอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ถามท่านกับเอ๊ะทำไมอยู่มาจากเมื่อที่บ้านเดียนะไม่ได้ถามเพราะว่าเหมือนกับทุกคนที่ไปอะค่ะก็มีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วถ้าขอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาท่านก็ทำไว้แบบหลายอันเผื่อลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยจุ๋มมากที่สำหรับเดียน่าไว้แก้ของไม่มีค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีจำนวนน้อยชิ้นละค่ะที่ทำไว้คือไม่ได้ทำขายอะค่ะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันว่าเป็นสายขาวสายขาวค่ะสายขาวสายขาวแน่นอนดูเชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะก็เชื่อนะเดียเหมือนเขาเรียกว่าไงอะก็เชื่อแหละเดียก็เชื่อแต่เรามีความเชื่อมีลิมิตอะไรที่มันแบบแปลกๆเดี๋ยวจะไม่ทำเด็ดขาดแต่เดี๋ยวไม่เคยมีใครมาแนะนำให้เดี๋ยวทำอะไรแปลกๆหรือให้เดี๋ยวแก้อะไรก็ตามแต่ไม่มีเลยอ่ะคือแนะนำให้ไปทำบุญไหว้พระประพฤติให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าก็เดี๋ยวสบายใจอ่ะมันอยู่ในทางที่เป็นปกติของเราอยู่แล้วอ่ะยังอยู่บนพื้นหนักใช่ยังอยู่ในความเข้าใจได้อ่ะไม่ได้แบบให้ไปทำอะไรที่มันน่ากลัวหรือแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเดี๋ยวก็คงไม่กล้าทำหรอกเออในระบบการเคยมีใครที่แบบเจอประสบการณ์แปลกๆจากดูดวงอย่างนี้ไหมคะไม่มีอ่ะหรือมีก็ไม่รู้เป็นคนไม่ค่อยจำแบบเรื่องที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดียเคยมีคนทักเหมือนกันว่าแบบมีคนตามอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะก็เคยมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบให้ไปทำอะไรอ่ะแค่ทำบุญแค่นั้นอ่ะที่เป็นคนมาทางเนี้ยพอมามีข่าวเรื่องของการว่าขอโ
นะมีเรื่องของการกินดวงกินดวงอะไรขโมยฟังแล้วตกใจเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถทำได้ขนาดนี้เหรอมันทำให้ย้อนกลับไปแบบตอนที่เราก่อนหน้านั้นว่าเราก็เคยให้เวลาเกิดนะแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมงั้นก็ไม่หรอกหล่อเลยไหมคือมันอยู่ที่ว่าให้กับใครให้ถูกคนหรือเปล่ามากกว่าอยู่ที่ว่าเขาหวังดีไหมด้วยแหละค่ะอะไรเงี้ยมีช่วงจังหวะชีวิตไปที่แบบที่เราเจออะไรที่มันแบบดีสุดๆแล้วอยู่ๆมันแบบไม่ดีสุดๆไม่มีคือพวกพี่อยากจะเห็นว่าชีวิตอะมันไม่ได้แบบเปรี้ยงมันไม่ได้แบบดิ่งอะไรเงี้ยมันจะเรื่อยๆมันจะแบบค่อยๆค่อยๆของมันไปซึ่งมันก็ดีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากดดันเรามีเวลาได้ทำงานเราได้พักด้วยอะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็บาลานซ์ดีเหมือนกันนะแปลว่าการทำแบบการที่มูของเบียร์แบบเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะต้องแบบฉันต้องไม่ต้องไม่เป็นไรให้ชีวิตของเดียมันได้เป็นไปในตามรูปแบบที่มันควรจะเป็นเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดียก็รู้สึกว่าอะไรมันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเราเองถ้าวันนั้นมาถึงเดียมันมาถึงเองเราไม่ต้องไปรัดคิวเราไม่ต้องไปเร่งรีบขนาดนั้นเราอย่าไปฝืนในความเป็นธรรมชาติไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันต้องแลกก็ได้ถูกไหมบางทีได้มาอาจจะต้องแลกกับอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเดียก็รู้สึกว่าเดียขอไปในทางที่มันแบบธรรมดาและธรรมชาติของมันละกันคือเดียมีความเชื่อแต่ความเชื่อของเดียก็คือไปทางเป็นในความเชื่อที่ถูกต้องที่แบบเดียเป็นคนแบบว่าไม่มีอินเนอร์ในการจะไปแข่งขันหรือว่าสู้ฟันสู้รบอะไรอย่างเงี้ยเดียเลยไม่ได้มีความตะเกียกตะกายมากพอด้วยอะค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่รู้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แบบนี้จะให้เราไปฝืนตัวเองเราไม่ทำส่วนตัวเดียเดียเชื่อไหมว่ามันมีการทำแบบนี้ทำได้จริงๆอะไรเงี้ยเดียเชื่อแอบเชื่อนะเดียแอบเชื่อเดียรู้สึกว่าเดียก็วิ่งอะไรอย่างนี้มาเยอะแล้วก็เห็นคนที่โดนทำของมาแล้วแบบเราก็เห็นต่อหน้าต่อตาเราก็มีอ่ะแล้วตอนเราไปเราตอนที่เราไปที่หนึ่งละกันแล้วเราก็เห็นว่าแบบมีคนที่เขาโดนทำมาแล้วมาหาแล้วเขาก็กรี๊ดออกมาเราก็รู้สึกว่ามันมีจริงๆอ่ะแต่เรามันเหมือนเหลือเชื่อแต่มันเห็นอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกิดกับเราก็ดีแล้วแต่ว่าการที่เป็นข่าวที่เราเคยแบบได้ถูกเชิญชวนจากเพื่อนเดินทางร่วมวงการไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะไม่เคยเลยก็อาจจะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราอะไรเงี้ยการถูกบอกแล้วต่อไปต้องระมัดระวังหรือแบบใช่มากขึ้นเลยใช่ใช่ก็คือต้องเตือนเพื่อนๆทุกคนสายที่ชอบดูดวงอ่ะว่าแบบเฮ้ยระวังนะทุกคนก็จะเช็คกันทั้งกลุ่มเลยว่าเฮ้ยระวังนะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะลองดูดีๆนะถ้าทุกคนมีหมอที่ดีอยู่แล้วก็ดีไปก็โชคดีมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แปลกๆรู้สึกว่าฝืนตัวเองแล้วไม่ธรรมชาติไม่ปกติอะไรเงี้ยต้องฉุกคิดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อจนไม่ลืมหูลืมตาอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เห็นข่าวนี้มีไหมคะแชร์ในกลุ่มมีมาเลยแชร์มาเลยเห็นขึ้นมาเลยถามกันมาไหนเลยเคยรู้ไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินหลายคนก็เป็นห่วงเราใช่ค่ะเป็นห่วงจริงแม่พวกพี่ได้ยินพี่ก็ตกใจแม่พี่ก็ต้องถามกันหนูก็เชื่อทุกคนต้องถามใช่ค่ะแล้วคุณพี่อาจารย์ให้มันติดจริงๆก็ว่าก็บูชาที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเราก็โอเคแล้วคือเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเกินเหตุเกินเหตุลำบากกระเป๋าตังค์เรามันก็แบนมากมันใส่มันก็ตึงยังไงอยู่แล้วก็เอาที่พอดีใช่แค่แบบว่าแค่แบบใช่แค่แบบระลึกถึงอะไรเงี้ยค่ะบูชาปกติประมาณนี้ก็น่าจะราบรื่นแล้วนะคะเรียกว่ามูต้องมีสติมูแล้วมีสติใช่แล้วก็เอาความพอดีเพราะว่าบางคนเพื่อนเดียวคนนึงที่เขาไปไหว้เยอะๆมากๆอ่ะเขาก็โดนทักเลยนะว่าไปไหว้อะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันเลอะเทอะมันเลอะเทอะมันมีคนตามไปหมดเลยแล้วไปขอไปให้พรอะไรเขามารอเราเขามาตามเราทำให้เราพลังน้อยลงอันนี้ก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนั่นแหละก็เลยถึงบอกว่าบางทีคนที่ไหว้เยอะเกินไปอ่ะมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะมันก็ต้องระวังเอาแต่พอดีอะค่ะใช่แล้วก็ดูดีๆแค่นั้นแหละค่ะเรื่องนึงในวงการละครตอนนี้ค่ะก็นักแสดงเองก็มีผลกระทบหลายอย่างเพราะว่าละครก็ต้องอย่างพี่เดียใช่ตอนนี้คือเราควบสองตำแหน่งไงนักแสดงและผู้จัดพูดในพาร์ทนักแสดงก่อนเอาเป็นนักแสดงแหละอีแล้วไม่ค่ะก็นักแสดงจริงก็ค่อนข้างรับรู้มาจากเพื่อนๆแล้วค่ะว่าทุกคนตอนนี้ก็งานลดน้อยลงจริงๆนะละครก็จากที่จะเคยเปิดก็เลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็กระทบทุกคนจริงเราคงรู้สึกใจหายเหมือนกันแหละคนที่เคยแบบทำงานมาตลอดแล้วอยู่ดีปุ๊บเฮ้ยปีนี้มีละครแล้วอะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เหมือนเป็นความมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะก็ปีหน้าก็ต้องดูกันใหม่ว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ตัวเองอะเดี๋ยวโชคดีมากๆที่ยังมีละครอยู่ตอนนี้ก็ยังมีละครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยอะที่เรายังมีงานให้เราได้ถ่ายทำอยู่อะค่ะ
แต่ก็เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงจริงนั่นแหละมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันไม่มีใครรู้ว่าวันนี้มันจะมาถึงมันมีโอกาสจริงๆหรอเนี่ยที่แบบอยู่ดีปุ๊บละครมันจะลดน้อยลงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะที่ดีเห็นใจคือเห็นใจทีมงานเห็นใจแบบบริษัทเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะที่เขาต้องปิดตัวลงไปบ้างทีมก็ว่างขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเดียรู้สึกดีเห็นใจต้องดิ้นรนยังไงบ้างคะสลับตัวนักแสดงเองว่าเพื่อนๆที่แบบจริงๆช่วงโควิดก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่ามีอาชีพเดียวมันไม่พอจริงอย่างตอนเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบางทีการนักแสดงก็ไม่ได้แปลว่าจะคอนเฟิร์มว่ามีงานตลอดเวลาต้องมองแบบมองหาอะไรไว้อีกแบบนึงแบบธุรกิจนึงเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการรองรับให้เรายังมีเขาเรียกว่าไงยังไปต่อได้อ่ะเราไม่ได้ติดขัดถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะในส่วนสแตนบายไว้ตลอดเวลาวิกฤตตรงนี้ค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าควบคุมไม่ได้คะสำหรับนักแสดงควบคุมไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของแบบหลายอย่างแบบลูกค้าด้วยความนิยมของการดูทีวีที่ลดน้อยลงเนี่ยค่ะมันคุมไม่ได้อ่ะเพราะทุกคนการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนพวกเราก็ไม่ได้กลับบ้านไปเปิดทีวีแล้วถูกไหมคะเราดูอย่างอื่นอ่ะ YouTube Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องแบบปรับตามยุคสมัยให้ทันแต่เดี๋ยวก็เชื่อว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่อาจจะต้องลองหาวิธีกันอยู่อะค่ะว่าจะทำมาในรูปแบบไหนดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นซีรีส์มากขึ้นละครอาจจะตอนลดน้อยลงเงี้ยค่ะใช้งบให้น้อยลงค่ะใช่เรื่องหลังโคตรจัดโอ้ยเดียไม่ได้ทำเรื่องหลังขนาดนั้นหรอกค่ะแค่แทบแบบไปช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดียก็อาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่ก็รู้ไงว่าคนที่เป็นผู้จัดอะแบกรับจริงๆนะต่อให้หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้สักเซสแต่คนที่ขาดทุนก็คือผู้จัดแต่คนที่ว่าจ้างนักแสดงพวกเรายังได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมคะแต่ว่าผู้จัดก็นั่นแหละค่ะเขาต้องมีความคิดแล้วก็ระวังมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วไม่เวิร์กอ่ะคนที่เข้าเนื้อก็คือตัวผู้จัดจริงๆอ่ะทุกอย่างตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ลงด้วยอะค่ะมันก็ต้องระวังทุกอย่างแม้แต่ตัวเราด้วยนะการใช้จ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องคิดให้เยอะเคยคิดไหมว่าวงการบันเทิงมันจะมาเจอจุดแบบนี้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยใช่ตกใจเหมือนกันว่าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะเราเข้ามายุคที่ทุกอย่างเฟื่องฟูมากยุคที่แบบมีนั่นแหละมีการสังสรรค์มีของรางวัลใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบว้าวแบบโหมันดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงวันนี้ที่มันแบบต่างคนต่างต้องช่วยเหลือตัวเองกันนะคะเดี๋ยวก็แอบตกใจเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอะค่ะว่ายังไงมันก็ต้องมีวันนี้แหละไม่ช้าก็เร็วอะค่ะใช่ให้กำลังใจกันไปก็เดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยแบบลงตัวแหละค่อยๆหาจังหวะของแต่ละคนได้ดีเองอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกฝ่ายด้วยเราก็ต้องสู้ๆกันต่อไปใช่ไหมคะไม่ต้องเศร้าเศร้ามากตาแบบเหม่อลอยแล้วไม่เป็นไรเรายังมีอื่นมากมายไม่เป็นไรโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณ